ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างนึงทำไมแม่ต้องทำร้ายจิตใจยี้ด้วยเนี่ยทำงานก็เหนื่อยอยู่แล้วเนี่ยมันผิดมากเลยเหรอเนี่ยเนี่ยสายนี้มาบ้านต่างจังหวัดรับรองแม่ต้องมาเจอแน่นอนทำไงดีเนี่ยผลก็จะตกละแต่ถ้าไปช้ากว่านี้แม่มาแน่นอนไม่อยู่แล้วบ้านเนี่ยมีแต่คนไม่เข้าใจบ้านที่เคยอยู่แต่ของที่จำเป็นไปแล้วกันปิดตาเอาดาบหน้าเสื้อผ้าก็มีอยู่ชุดเดียวกระดาษหนังสือพิมพ์ไปหน่อยแล้วกันเผื่อปูนอนไม่รู้วันนี้จะได้นอนที่ไหนเนี่ยปู่คุณย่าหนูทำดีที่สุดแล้ววันนี้หนูขอไปจากที่นี เราคงอยู่บ้านนี้ต่อไปไม่ได้ปิดตาเอาดาบหน้าแล้วกันมีบ้านกันแต่ตอนนี้เราไม่มีบ้านแล้วเลยทางของศาลาฝนก็กำลังจะตกคืนนี้เราคงจะต้องนอนที่ตรงนี้หิวก็หิวนอนตรงนี้ก่อนแล้วกันโชคดีนะเนี่ยที่เอามาติดมือด้วยพอไปที่พักให้หายเหนื่อยฝนมาไล่ก็คงต้องหนีจริงกลับบ้านดีไหมเนี่ยทำไมเราต้องมาลำบากนี้ด้วย
ฟ้าก็ร้อนอยู่ก็หิวหนูก็เหนื่อยแต่แม่ไม่น่ามาทำในแบบนี้เลยแม่ไม่ถูกใจแม่ถูกใจยอมคืนนี้นอนตรงนี้ก็นะหิวน้ำก็หิวลุงนี้หยิบน้ำในบ้านขวดสองขวดโอ้ยปล่อยอยู่นี่โอ้ยมดแดงกัดแล้วเนี่ยโอ้ยคันหลังมดแดงเลยโอ้ยตรงนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยเอาไงดีแล้วเนี่ยมีสาอะไรบ้างเนี่ยตกใจเลยอิงรู้ได้ไงอ่ะอิงรู้ได้ไงว่าเราหนีออกจากบ้านมาเนี่ยถามจริงๆนะไม่รู้จริงๆเหรอไม่รู้อิงรู้ได้ยังไงเดินตามถ่ายกันมาเออว่ะไม่รู้ได้ยังไงเดินตามถ่ายมาเนี่ยดูดิหัวฟูหมดเนี่ยมางั้นมานอนด้วยกันมาจะนอนทำไมล่ะครับเป็นอะไรครับออกจากบ้านมาเหมือนกุ้มใจอ่ะเหมือนไม่อยากอยู่ที่บ้านแล้วเข้าใจปะทำไมอ่ะทะเลาะกับแม่มาแม่ไม่เข้าใจอ่ะบอกว่าไม่ชอบกินไข่เจียวซอสมะเขือเทศอ่ะเข้าใจปะบอกกี่ทีอ่ะแม่ก็บังคับไม่กินอ่ะแม่บอกว่าซอสมะเขือเทศกินแล้วจะได้แก้มแดงๆอ่ะไม่ชอบไงถ้างั้นเปลี่ยนเป็นซอสพริกพอได้ไหมพอได้อยู่นะปัญญาอ่อนเอาเหรอเออปัญญาอ่อนปะแล้วคืนนี้จะไปนอนที่ไหนเนี่ยก็เข้าไปนอนบ้านเนี่ยบ้านอยู่นู่นอะวนมาตั้งไกลเออบ้านอยู่ตรงนู้นเองเหรอเขาอยู่วนเต็มบ้านเนี่ยเนี่ยดูดิเสียงหัวเราะกันฮาฮาฮาดูเขาคือคืนมีความสุขกันจังอะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวตรงนี้เราทำเป็นละครเพื่อที่จะบอกว่าการน้อยใจผู้ใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องปกติของวัยเด็กถูกไหมแม้กระทั่งพวกเราโตในขนาดนี้เรายังน้อยใจหลายๆคนเลยเพื่อนนั่นใช่ไหมพี่น้องเรามั่งโอ้เยอะแยะแต่มันจะต้องมีวิธีการรับมือใช่เพราะฉะนั้นอ่ะไปเดินคุยไปด้วยไม่นั่งเหรอไม่นั่งเหรอลมมันเย็นนะเพราะฉะนั้นมาคุยเก็บขยะด้วยพี่อิงย่าไปนอนอ่านไหมไม่เป็นไรครับยังไม่ตายครับพี่เพิร์ลเพราะฉะนั้นน่ะวิธีแก้ปัญหานะวิธีแก้ปัญหาคืออะไรฮะปิดประตูให้เรียบร้อยเนี่ยออกซ้ายเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาเวลาทะเลาะกับแม่ทะเลาะกับพ่อทะเลาะกับเพื่อนทะเลาะกับปู่ทะเลาะกับย่าไม่ต้องกลัวก็แค่สมมุติเรางอนแล้วโกรธใช่ไหมอาจจะอยู่คนเดียวสักพักนึงหลังจากนั้นพอทั้งสองฝ่ายพ่อแม่เราเพื่อนเราหรือว่าอะไรตัวเราอารมณ์เย็นแล้วใช่ไหมก็ค่อยๆเดินเข้าไปถามเหตุผลบางทีเหตุผลของเด็กๆกับเราก็คิดไปเองผู้ใหญ่เขาไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นน้อยใจไหมใครเคยน้อยใจเอาเม้นต์ลงกันหน่อยใครเคยน้อยใจเม้นต์แล้ววิธีเรื่องอะไรบ้างเม้นต์หน่อยแล้วการที่เดหนีออกจากบ้านไปเราไม่รู้ว่าเราจะเจอมิจฉาชีพโจรลอบไปทำร้ายเราไปขายโจรโอ๊ยสารพัด อยู่ที่บ้านเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วใช่ไหมพี่เฟิร์นแสงลงใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะพี่เฟิร์นจะไม่หนีออกจากบ้านแล้ว ร้อนเข้าบ้านดีกว่าเออไปบ้านฮะ